ช่วงของป้องกันโรคภัยให้ลูกรักวันนี้นะคะเราจะพูดถึงเรื่องของสุขภาพของลูกรักของคุณค่ะโดยเฉพาะในส่วนของเด็กผู้ชายนะคะซึ่งเมื่อคุณพ่อคุณแม่นั้นเห็นความผิดปกติบริเวณอัณฑะของลูกน้อยซึ่งมีลักษณะคืออัณฑะโตผิดปกตินั่นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกแล้วนะคะว่าเป็นโรคถุงน้ำอัณฑะในเด็กส่วนจะอันตรายสักแค่ไหนและจะต้องถึงขั้นผ่าตัดหรือไม่วันนี้เราจะพูดคุยกับแพทย์หญิงอัจฉริยาทองศิลป์ท่านเป็นกุมารศัลยแพทย์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะค่ะก่อนอื่นต้องถามก่อนนะคะว่าโรคถุงน้ำอัณฑะในเด็กคืออะไรแล้วก็สาเหตุที่เกิดนี่เกิดมาจากอะไรคะก็โรคถุงน้ำอัณฑะในเด็กนะคะเป็นความผิดปกติเนื่องจากว่าทางเชื่อมต่อระหว่างช่องท้องกับถุงอัณฑะเนี่ยไม่ปิดนะคะก็เลยทำให้น้ำจากช่องท้องเนี่ยไหลลงมาขังรอบๆอัณฑะทำให้ขนาดของอัณฑะเนี่ยดูว่าโตผิดปกตินะคะสาเหตุเนี่ยก็เกิดเนื่องจากว่าโดยปกติแล้วตั้งแต่ทารกยังอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยตัวอัณฑะเนี่ยจะอยู่ในช่องท้องนะคะและหลังจากนั้นเมื่อเด็กใกล้คลอดเนี่ยตัวอัณฑะเนี่ยจะค่อยๆเคลื่อนลงมาจากช่องท้องลงมาอยู่ในถุงอัณฑะนะคะก็อาจจะลงมาอยู่ในถุงอัณฑะประมาณ1เดือนหลังคลอดนะคะแล้วช่องทางนี้จะต้องปิดไปนะคะความผิดปกติก็คือว่าช่องทางนี้ไม่ปิดนะคะเมื่อช่องทางนี้ไม่ปิดก็ทำให้น้ำจากช่องท้องเนี่ยไหลลงมาขังอยู่รอบอัณฑะก็เลยทำให้คุณพ่อคุณแม่เห็นว่าอัณฑะของลูกชายเนี่ยโตผิดปกติค่ะค่ะทีนี้เราจะมีวิธีการสังเกตได้ยังไงคะเพราะว่าบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาก็ไม่รู้เพราะเด็กก็ยังตัวเล็กอยู่ค่ะจะสังเกตยังไงดีคะก็ปกติคุณพ่อคุณแม่ก็อาจจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมอัณฑะของลูกชายสองข้างไม่เท่ากันนะคะแทนที่จะมีขนาดเท่ากันก็เหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมข้างใดข้างหนึ่งโตขึ้นกว่าปกตินะคะคุณพ่อคุณแม่บางท่านก็อาจจะบอกคุณหมอด้วยบอกว่าเหมือนลูกชายมีอัณฑะสามใบนะคะเนื่องจากว่าน้ำที่ขังอยู่เนี่ยจะทำให้ดูเหมือนกับว่าเป็นก้อนอีกก้อนหนึ่งนอกเหนือจากอัณฑะข้างนั้นค่ะค่ะแล้วเรื่องของอาการของโรคถุงน้ำอัณฑะนี่มีอะไรบ้างคะแล้วมันแตกต่างจากโรคไส้เลื่อนยังไงคะก็ถุงน้ำอัณฑะจริงๆเนี่ยไม่ใช่ภาวะอันตรายอะไรนะคะเพราะว่าน้ำที่มาขังเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดอาการเจ็บปวดหรือว่าอาการผิดปกติอะไรเลยนอกจากว่าอัณฑะที่โตขึ้นนะคะเด็กสามารถมีกิจกรรมได้ตามปกตินะคะช่องทางที่เกิดขึ้นและน้ำไหลลงมาในกรณีของถุงน้ำอัณฑะเนี่ยขนาดของช่องทางนี้เล็กมากนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ลงมาได้เนี่ยมีเฉพาะน้ำอย่างเดียวนะคะจะแตกต่างกับกรณีไส้เลื่อนตรงที่ว่าไส้เลื่อนเนี่ยก็คือการที่ช่องทางนี้คงอยู่เหมือนกันแต่ช่องทางเนี่ยขนาดใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นช่องทางขนาดใหญ่ปุ๊บเนี่ยทำให้ลำไส้ที่อยู่ในช่องท้องเนี่ยลงมาได้นะคะความแตกต่างก็คือว่าถ้าถุงน้ำอัณฑะเนี่ยอัณฑะมักจะโตแล้วก็ไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงขนาดนะคะแต่ถ้าไส้เลื่อนเนี่ยเนื่องจากว่าช่องทางมันโตเพราะฉะนั้นถ้าว่าช่วงที่ไส้ลงมาอัณฑะก็จะโตมากนะคะแต่เมื่อเด็กพักผ่อนหรือว่านอนเนี่ยไส้ที่ลงมาก็อาจจะไหลกลับเข้าไปในช่องท้องได้งั้นอาการของไส้เลื่อนก็อาจจะแตกต่างตรงที่ว่าจะมาด้วยอัณฑะที่โตแต่ก็โตโตยุบยุบค่ะซึ่งแตกต่างกับถุงน้ำอัณฑะที่ค่อนข้างจะอยู่คงที่วิธีการรักษาล่ะคะจะทำยังไงดีคะก็เมื่อวินิจฉัยแล้วนะคะจริงๆเนี่ยถุงน้ำอัณฑะเนี่ยเนื่องจากว่าช่องทางที่คงอยู่เนี่ยเล็กมากนะคะงั้นเนี่ยถ้าว่าเด็กมีอาการก่อนอายุ2ขวบแล้วก็มาหาคุณหมอเนี่ยวิธีการรักษาก็คือสังเกตอาการนะคะเพราะว่าช่องทางนี้สามารถปิดและน้ำในถุงอัณฑะเนี่ยสามารถที่จะถูกดูดซึมหายไปได้เองในช่วงก่อน2ขวบนะคะงั้นถ้าว่าน้องมาเมื่อก่อน2ขวบเนี่ยคุณหมอก็จะแนะนำให้สังเกตอาการก่อนนะคะว่าเพราะว่าถ้าหากว่าหายได้เองก่อน2ขวบก็ไม่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอะไรเพิ่มเติมเพราะเขาก็ไม่ได้เจ็บปวดใช่แล้วค่ะก็หายไปได้เองแต่ถ้าหากว่ามาหลัง2ขวบหรือว่าเมื่ออายุเลย2ขวบไปแล้วถุงน้ำยังอยู่อันนี้ล่ะค่ะจำเป็นที่คุณหมอต้องเข้าไปผ่าตัดแก้ไขนะคะเข้าไปตัดช่องทางที่ยังคงอยู่รอยต่อนั้นออกนะคะแล้วก็ระบายน้ำที่ขังอยู่ในถุงอัณฑะเนี่ยออกค่ะนี่คือวิธีการรักษาก็จะเหมือนกันหมดใช่ไหมคะใช่ก็คือวิธีการทำยังไงก็ได้ให้น้ำออกไปค่ะก็ปิดช่องทางที่ต่อกันแล้วก็สำคัญที่สุดคือต้องระบายน้ำที่ขังอยู่ออกด้วยค่ะแต่ทีนี้ความอันตรายของโรคล่ะคะในกรณีที่หลัง2ขวบไปแล้วอ่ะมันมีอันตรายถึงขั้นไหนยังไงบ้างก็จริงๆเนี่ยถ้าหากว่าผู้ปกครองสังเกตว่าอัณฑะโตนะคะ1ก็คือว่าพามาให้คุณหมอดูนะคะเพื่อยืนยันการวินิจฉัยว่าเอ๊ะเป็นถุงน้ำอัณฑะหรือว่าเป็นไส้เลื่อนนะคะข้อ1ถ้าว่าเป็นไส้เลื่อนเนี่ยคุณหมอจะแนะนำให้ผ่าตัด
นะคะทันทีช่วงนั้นแต่ถ้าว่าเป็นถุงน้ำอัณฑะเนี่ยเราก็รอถ้าว่าเลย2ขวบไปแล้วยังไม่หายก็ผ่าตัดนะคะงั้นจริงๆโรคนี้ไม่ได้อันตรายอะไรนะคะท่านผู้ปกครองเพียงแต่ว่าอย่าเก็บความวิตกกังวลหรือว่าเอ๊ะลูกเป็นอะไรนะนะคะถ้าว่าลูกอัณฑะโตเนี่ยพามาให้คุณหมอตรวจร่างกายแล้วก็ยืนยันการวินิจฉัยนะคะแล้วก็เมื่อวินิจฉัยว่าเป็นถุงน้ำอัณฑะก็จะได้ให้การรักษาที่ถูกต้องต่อเนื่องไปค่ะก็หมายถึงว่าพอรักษาเสร็จแล้วก็ไม่มีทางที่จะกลับมาเป็นอีกได้ใช่ไหมคะเพราะตรงนี้เราตัดต้นเหตุของการเกิดถุงน้ำไปแล้วค่ะก็สบายใจได้เบื้องต้นก็คือถ้ามีอาการนะคะถ้าหลัง2ขวบก็มาหาคุณหมอเลยแต่ถ้ายังไม่ก่อน2ขวบก็ได้ค่ะมาให้คุณหมอยืนยันการวินิจฉัยคุณพ่อคุณแม่จะได้สบายใจนะคะว่าเอ๊ะลูกเราเป็นอะไรกันแน่ค่ะเอาละค่ะวันนี้ได้รับความรู้จากคุณหมอเป็นอย่างยิ่งนะคะขอขอบพระคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะทั้งคุณหมอแล้วก็ผู้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ